สวัสดีครับไปคุ้งกลับมาครับในครัวบ้านส่วนทวีชาแนลก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมาออกอากาศนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าคลิปหน้าอยากให้ทำเมนูอะไรครับหรืออยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับหรืออยากพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคำถามเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนเลยครับอันนี้ก็คือแบบเป็นเจนะครับอันดับแรกก็จะมีกะทินะครับอันนี้ผมใช้กะทิพาสเจอร์ไลท์นะครับโปรตีนเกษตรนะครับที่เป็นคล้ายๆหมูสับนะครับแต่ว่านี้เป็นแท่งยาวนิดนึงนะครับใครจะเอาไปสับก่อนหรือว่าใครจะหาที่มันเป็นคล้ายๆหมูสับจริงๆก็ได้นะครับใส่เพื่อเพิ่มโปรตีนนะครับแล้วก็ความอร่อยนะครับถัดมาก็จะเป็นพริก3สีนะครับแดงพริกเหลืองแล้วก็พริกเขียวนะครับเจ้าเจี้ยวขาวนะครับตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับส่วนประกอบหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเครื่องปรุงเราก็ดูกันตอนปรุงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยเนาะอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพอดีผมลืมกดอัดเนาะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเริ่มแรกผมเริ่มจากไหนนะเริ่มจากผมใส่กะทินะครับลงไป1ช้อนนะครับรอให้เดือดนะครับจากนั้นก็ใส่เต้าเจี้ยวขาวนะครับลงไปผัดนะครับนะให้มันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยตะไคร้ซอยกับใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็ตามด้วยกะทิที่เหลือนะครับก็จะได้ขั้นตอนนี้นะครับนะพอดีนี้ลืมกดอัดจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ขั้นตอนยุ่งยากนะครับเนี่ยแล้วก็พอกะทิมันเริ่มเดือดนะครับผมก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับวันนี้ผมใช้น้ำตาลอ้อยนะจะใส่ค่อนข้างจะหวานนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเต้าเจี้ยวมันน่าจะออกรสชาติเค็มนะครับแล้วก็ให้มันเดือดนิดๆนะครับไม่ต้องเดือดแรงมากนะครับแล้วผมก็จะปรุงรสนะครับด้วยน้ำมะขามเปียกเลยนะครับน้ำมะขามเปียกก็ชิมรสนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปประมาณ2ช้อนก่อนนะตัวนี้ไม่ต้องการให้มันเปรี้ยวมากนะครับให้มันออกเค็มหวานนะครับเปรี้ยวเพื่อตัดรสนิดหน่อยต้องบอกว่าสูตรนี้เนี่ยคือเจกินได้เลยครับสบายนะเพราะว่าบางทีเราไปซื้ออาหารเจกินอย่างเงี้ยมันก็เบื่อมีแต่อาหารเดิมๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็ทำกินเองก็ได้อันนี้ก็ออกเค็มแล้วนะครับออกเค็มแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน้ำตาลละลายหมดก็น่าจะหวานนะครับใส่มะขามเปียกเพิ่มไปนิดนึงเราเปรี้ยวๆหน่อยจากนั้นผมจะใส่ตัวโปรตีนเกษตรนะครับโปรตีนเกษตรที่แบบว่าเราแช่น้ำละแล้วก็บีบน้ำออกนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวใส่ไปเขาจะดูดน้ำเข้าไปนะครับทำให้มันข้นขึ้นนะแล้วก็รอให้น้ำตาลเขาละลายนิดนึงนะครับส่วนตัวที่บ้านกินหล่นก็จะให้ออกรสชาติหวานๆนะครับเค็มๆแล้วก็เปรี้ยวนิดๆนะครับกินกับผักเนี่ยอร่อยมากเดี๋ยวรอน้ำตาลละลายแล้วมันน้ำตาลมะพร้าวมันจะเอ้ยอันนี้ผมใส่น้ำตาลอ้อยมันจะละลายช้านิดนึงนะครับพอมันเดือดประมาณนี้นะครับดูความข้นนะครับถ้าชอบข้นแบบมากๆเลยนะใส่แป้งพงไปนิดนึงได้แต่ส่วนตัวก็คือไม่ต้องการข้นมากนะครับประมาณนี้คือมันจะก็ไม่ได้ข้นมากนะครับมันจะออกใสๆนิดนึงถ้าชอบแป้งก็ถ้าชอบข้นคือใส่แป้งได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะใส่แป้งให้ดูนิดนึงแล้วกันแป้งอันนี้ก็จะใส่เป็นแป้งข้าวโพดหรือว่าแป้งมันก็ได้นะครับใส่นิดเดียวนะครับให้มันแบบว่าเหมือนข้นๆเพราะว่าเจเรากินไข่ไม่ได้บางสูตรเต้าเจี้ยวเนี่ยเขาจะใส่เป็นไข่ไก่ลงไปเพื่อให้มันข้นนะครับแล้วก็ใส่แป้งลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดให้เดือดเนี่ยเขาก็จะข้นขึ้นมานิดหน่อยนะครับให้มันเหมือนมันจับตัวกันนะครับเปิดให้เดือดนะเนี่ยจะข้นขึ้นมาละแต่ข้นนิดเดียวนะครับไม่ได้ข้นแบบว่าข้นจับตัวเป็นก้อนนะครับอย่างนั้นผมก็ใส่พริกนะครับเนี่ยมันจะแบบน่ากินแล้วเหมือนหล่นทั่วไปเลยนะครับอันนี้แต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเจนะครับเจแบบ 100% นะแล้วก็ปิดไฟนะครับวันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับผักสดต่างๆแล้วก็กินกับข้าวได้เลยนะครับ
ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับหล่นเต้าเจี้ยวเจนะครับเดี๋ยวชิมรสชาติดูครับตัวนี้ก็แนะนำให้กินกับผักสดหรือว่าข้าวสวยนะครับให้ดูน้ำนะครับไหมค่อนข้างที่จะข้นแบบว่ากำลังดีนะครับนะแบบว่ากินกับผักต่างๆกินกับข้าวเนี่ยโอเคเลยนะชิมรสชาตินะครับลืมภาพหรือว่ารสชาติอาหารเจแบบเดิมๆไปนะครับอันนี้คือรสชาติทุกอย่างนะครับต้องบอกว่ากลมกล่อมมากๆนะครับก็สามารถทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับสำหรับใครกินเจเบื่ออาหารที่ซื้อมาหรือว่าไม่รู้จะทำเมนูอะไรครับก็ลองทำตามนี้ดูนะครับนะง่ายมากๆยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ